ถ้าเราสนใจจะลงทุนนะคะตลาดไหนน่าจะเป็นตลาดที่เป็นหมุดหมายนับจากนี้นะคะพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับคุณสอนชัยสุเนตานะคะกรรมการผู้จัดการ CEO Office ของ SCBS อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้นคะสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นครับครับพี่ต้นครับแรกทีเดียวถามว่าตอนนี้โลกก็ดูค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายนะถ้ามีคำถามว่าสินทรัพย์อะไรเป็นสินทรัพย์ที่เราควรที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้แนะนำยังไงบ้างครับหรือว่าภาพฉากทัศน์ของโลกใบนี้เกี่ยวเรื่องสินทรัพย์เป็นยังไงบ้างครับครับเรามองว่าการลงทุนในหุ้นยังเป็นการลงทุนที่น่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในตลาดอเมริกานะครับสังเกตได้ว่าตลาดอเมริกาเนี่ยมองไปข้างหน้าน่าจะเป็นตลาดที่มีข่าวดีมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ออกมาดูดีแล้วก็ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคอนเซนแซสของอีโคโนมิสต์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการรีไวซ์อัพการฟอร์แคสต์เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็เห็นพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเมริกาจ็อบแพลนนะครับซึ่งจะมีการอัดฉีดพวกอินฟราสตรัคเจอร์อย่างของไบเดนเองประมาณ3ล้านล้านซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคงจะซัพพอร์ตตลาดอเมริกาต่อไปได้ในขณะที่ดอกเบี้ยก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกประมาณ2ปีนะครับถ้ามาดูถึงเรื่องโควิดเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยดีกว่าเป้าหมายที่คาดนะครับวันนี้ในคนอเมริกันมีการฉีดไปแล้วประมาณ200กว่าล้านโดสนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับตกเฉลี่ยประมาณวันละ3ล้านโดสฉะนั้นถ้าเกิดจะเกิดภูมิคุ้มกันในหมู่ในประชากรสหรัฐเนี่ยลองคิดสภาพต้องฉีดสักประมาณครึ่งนึงของประชากรก็เกือบ200ล้านคนเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ400กว่าล้านโดสนะครับถ้า 60% ภูมิคุ้มกันในหมู่เนี่ยวันนี้มี200กว่าล้านโดสแล้วเนี่ยแปลว่าฉีดอีกประมาณ50กว่าวันเนี่ยก็จะเกิดแล้วนั่นก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจก็น่าจะกลับเข้ามาในโหมดที่เป็นปกติมากขึ้นเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนะครับซึ่งก็เร็วกว่าที่คาดฉะนั้นเราดูแล้วเนี่ยข่าวดีในตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังคงมีอยู่มากอยู่นะครับคราวนี้หุ้นในกลุ่มอเมริกามันก็ต้องไปดูว่ามันมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องไปหาหุ้นในกลุ่มที่แลกการ์ดแล้วก็จะเป็น reopening team ต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเราดูกลุ่มไหนล่ะคะพี่ต้นที่บอกว่าน่าจะยังแลกการ์ดอยู่เพราะว่าก็มีทั้งกลุ่มเทคนะคะที่หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะยังไงดีเพราะว่ามีการปรับตัวลงมาพอสมควรหรือไปหุ้นกลุ่มใหญ่ดาวโจนส์ S&P 500เราประเมินยังไงคะต้องบอกงี้ครับนักลงทุนวันนี้ถ้าที่ผ่านมาในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คงมีหุ้น growth stock เยอะพอสมควรอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเทคนะครับต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยต่อไปมันก็คงจะมีข่าวมากระทบอย่างเรื่องภาษีเนี่ยนะครับไบเดนเองเนี่ยออก infrastructure โปรแกรมเนี่ยเยอะมากฉะนั้นแน่นอนครับรายได้มันต้องมาจากการขึ้นภาษีเวลาขึ้นภาษีกลุ่มที่กำไรดีๆอย่างหุ้นกลุ่มเทคก็คงจะโดนพอสมควรนะครับอันนั้นก็คงจะมีผลเราคาดกันว่าประมาณช่วงไตรมาส3ถึงปลายปีนะครับฉะนั้นในช่วงนี้หุ้นที่น่าจะได้รับอานิสงส์ที่ดีควรจะไปดูหุ้นแลกการแล้วก็เป็นพวก value stock ซึ่งมันก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของดาวโจนส์นะครับเป็นหลักถ้าเราไปสังเกตดูเนี่ยหุ้นในตลาดดาวโจนส์เนี่ยใน30ตัวใหญ่เนี่ยนะครับในตลาดดาวโจนส์เนี่ยมีหุ้น30ตัวต้องบอกว่า30ตัวเนี่ยเรียกว่าเป็นเมกะแคปนะครับหรือเป็นหุ้นบลูชิปในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับหุ้น30ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็น value stock แล้วถ้าเกิดไปดูเนี่ยผลการไปดูเนี่ยราคา performance ของกลุ่มดาวโจนส์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแลกการ์ดหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ S&P 500นะครับไปดูตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับหลังโควิดในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นดูได้ว่ายังมีแกปพอสมควรนะครับที่จะแตกต่างจากยักษ์แสนทีแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งเรามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หุ้นดาวโจนส์น่าจะแคชอัพได้แล้วก็ถ้าไปดูหุ้นในกลุ่มดาวโจนส์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็เป็นบริษัทเรียกว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถรับรู้รายได้จากทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วก็รายได้เหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจด้วยว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยบริษัทพวกคอนกลอมเมอเรทเหล่านี้ก็ได้รับอานิสงส์ที่ดีนะครับแล้วก็บริษัทเหล่านี้จะสะท้อนถึง
การจ้างงานและรายได้ของคนอเมริกันเนี่ยได้ค่อนข้างดีซึ่งดูแนวโน้มแล้วในอเมริกาเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นหุ้นกลุ่มเหล่านี้กำลังทยอยประกาศผลการดำเนินงานออกมาด้วยอย่างเมื่อคืนนี้เราก็จะเห็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับซึ่งประกาศผลการดำเนินงานออกมาก็ดีพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีหุ้นอีกหลายๆตัวที่อยู่ในกลุ่มดาวโจนส์เองที่กำลังจะทยอยประกาศออกมาครับเราก็มองว่าหุ้นในกลุ่มดาวโจนส์เนี่ย PE ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับในเรื่อง valuation ในหลายๆส่วนครับผมครับพี่ต้นครับบอกว่ามันน่าสนใจแต่ทีนี้นักลงทุนควรจะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวอื่นทำไมทางด้านพี่ต้นเองถึงได้มองว่าทางด้านของดาวโจนส์นั้นดูมีความน่าสนใจกว่าตัวอื่นๆครับอันที่หนึ่งเลยแน่นอนครับเรื่อง valuation อย่างที่เรียนไปนะครับvaluation เนี่ยถ้าเราไปเข้าไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PE price per book price per sales นะครับ price per cash flow ต่างๆเนี่ยที่เป็น valuation เนี่ยที่เราเอามาเปรียบเทียบกับกลุ่ม growth หรือกลุ่ม tech เนี่ยของ US เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่า valuation ค่อนข้างถูกนะครับข้อที่2ก็คือหุ้นกลุ่มนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่ม tech เวลาโดนเรื่องภาษีเนี่ยนะครับที่กำลังจะขึ้นในของ Biden เนี่ย เรามองว่าน่าจะได้อานิสงส์impact ที่น้อยกว่านะครับในขณะที่หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง dividend payment นะครับมี dividend yield ที่ค่อนข้างสูงกว่าด้วยเราก็เลยมองว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ reopening เนี่ยนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวจาก broad base นะครับในกลุ่มของ industrial construction material ต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมถึง banking ด้วยเนี่ยซึ่งจะมีเรื่องของ bond yield ในอนาคตที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวโจนส์ค่อนข้างเยอะเราจึงมองว่ากลุ่มนี้น่ะน่าจะได้รับอานิสงส์ที่ดีนะครับ อีกอย่างนึงถ้าไปดูหุ้นของนักลงทุนขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับที่เล่นเรื่อง value stock เนี่ยอย่างพอร์ตของ Warren Buffett เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยจะพบว่าวันนี้เนี่ยมีหุ้นในกลุ่มของดาวโจนส์หรือ value stock เนี่ย 65% นะครับที่เป็นหุ้นที่อยู่ในดาวโจนส์อินเด็กซ์นะครับนั่นก็แปลว่านักลงทุนพวกนี้มองระยะยาวอยู่แล้วแล้วก็มองหาหุ้นที่มั่นคงแล้วก็ผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มนี้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากการรีโอเพนนิ่งต่อไปในช่วงถัดมาเนี่ยแหละครับค่ะแล้วถ้านักลงทุนสนใจลงทุนได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะตลาดดาวโจนส์เนี่ยมันมีอินสตูเมนต์หลายอย่างนะครับที่สามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือเรื่องกองทุนรวมนะครับก็จะมีกองทุนรวมในต่างประเทศเองในบ้านเราเองเนี่ยที่แทร็กอินเด็กซ์ดาวโจนส์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็ตลาดดาวโจนส์เนี่ยเป็นตลาดขนาดใหญ่ฉะนั้นพวกตราสารอนุพันธ์ออปชั่นฟิวเจอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีสภาพคล่องสูงมากนะครับอันนี้ก็นักลงทุนก็สามารถรับเอ็กซ์โพเชอร์ของดาวโจนส์ได้อีกอันนึงที่เป็นที่นิยมก็คือExchange Traded Fund หรือ ETF นะครับETF ในตลาดดาวโจนส์เนี่ยมันก็จะมี ETF ใหญ่ๆหลายตัวนะครับไม่จะเป็นเรื่องของSpider Dow Jones Industrial ETF นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น ETF ที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องสูงนะครับขนาดฟันไซส์เนี่ยประมาณ26บิลเลียนดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีสภาพคล่องอันนี้ก็นักลงทุนก็สามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างในบ้านเราก็จะมีพวกกองทุนรวมนะครับที่สามารถลงทุนในExposure ที่เกี่ยวเนื่องกับ Dow Jones ได้โดยตรงนะครับก็กองทุนรวมบ้านเราก็มีน้อยกองนะครับที่ไปลงทุนในดาวโจนส์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ากองทุนรวมเนี่ยสนใจแต่ไปลงทุนในหุ้นเทคหุ้นโกลด์สต็อกนะครับเป็นหลักนะฉะนั้นกองทุนรวมบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีกองทุนที่ไปลงในดาวโจนส์เนี่ยน้อยแต่ก็ยังพอเห็นได้นะครับอย่างกองทุนพวกนี้ก็น่าสนใจในธีมข้างหน้าเหมือนกันนะครับครับทีนี้ถ้าถามเรื่องผลประกอบการล่ะคะตัว return ย้อนหลังของตัว SBD DJA นี่คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะพี่ต้นเท่าที่ผ่านมาแทร็กเรคคอร์ดเนี่ยย้อนหลังเราจะเห็นผลตอบแทนประมาณ 9% ถึง 10% นะครับโดยเฉลี่ยระยะยาวของดาวโจนส์นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆดาวโจนส์เนี่ยก็ทำนิวไฮมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่งมีช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองที่ตลาดเริ่มพักฐานเราก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะค่อยๆทยอยเพิ่มโพซิชันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็นักลงทุนบ้านเราต้องบอกว่ามีหุ้นกลุ่มเทคเยอะพอสมควรแล้วก็ควรจะกระจายความเสี่ยงมาลงในหุ้นกลุ่ม value stock บ้างนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับพี่ต้นครับครับสวัสดีค่ะ
คุณสัญชัยสุเดตานะคะก็สิ่งสำคัญคือหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้นะคะดาวโจนส์ยังแลกกาดเมื่อเทียบกับตลาดอื่นนะคะรวมถึงถ้าไปดูเรื่องของจัดส่วนของหุ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้น value นะคะหรือว่าหุ้นคุณค่าที่จะเติบโตได้ระยะยาวผลตอบแทนย้อนหลังถ้าจะลงทุนผ่านกองทุนรวมของทาง SCB เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 9-10% ต่อปีค่ะ